คุณค่าแห่งความเป็นไทยแต่ทำไมจึงโดนวิจารณ์จนต้องปลดลงสะท้อนสัญญาณก้าวหน้าของสังคมไทยหรือเราแค่ตกใจกับภาพความเป็นจริงของตัวเองมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 นถึง 20:00 นคุณผู้ชมคะวันนี้คำถามที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะติด Hashtag In Her View มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวด้วยกันก็คือคำถามที่ว่าคุณคิดว่าป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุสะท้อนความเป็นไทยอย่างไรป้ายนั้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะคะเป็นป้ายจากกลุ่มงานจราจรภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันในภาพนะคะมีการวิจารณ์ถึงความหมายในยะที่อยู่ในภาพนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนตั้งคำถามว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยอย่างไรเนื่องจากมีข้อความว่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรคุณผู้ชมแล้วคนก็งงว่าแล้วในนี้มันมีวัฒนธรรมไทยอะไรอยู่ในนี้บ้างวิจารณ์กันจนกระทั่งนะคะสุดท้ายแล้วกลุ่มงานจราจรภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ก็ปลดป้ายนี้ลงพร้อมคำชี้แจงดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้มีเจตนาประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ตามสโลแกนสงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยการจราจรนะคะแล้วก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยที่ว่านั้นก็คือการเคารพนอบน้อมผู้หลักผู้ใหญ่ตามประเพณีอันดีงามของภาคเหนือไม่ให้สูญหายไม่ให้นำประเพณีทางตะวันตกมาทำลายขนบธรรมเนียมอันดีงามของทางภาคเหนือของเราคุณผู้ชมคะแขกอ่านคำชี้แจงนี้แล้วแขกก็ฉุกคิดขึ้นมาในใจแขกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องการจราจรเรื่องการขับขี่เรื่องถนนหนทางและการเคารพกฎจราจรเรื่องเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะคะถ้าเราอยากให้คนเคารพกฎจราจรถ้าเราอยากให้คนมีวินัยไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชมไม่เคยอยู่ในวัฒนธรรมไทยเพราะวัฒนธรรมไทยไม่เคยมีรถยนต์เรามีแต่เกวียนค่ะถ้าจะขับรถเมาไม่ขับทั้งหมดนี้เป็นคอนเซปต์ตะวันตกหมดเลยเพราะฉะนั้นควรจะบอกว่าควรจะรับวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นแล้วมันจะนำมาสู่การเคารพวินัยการจราจรเช่นคำว่าเคารพวัฒนธรรมไทยกับเรื่องการจราจรเนี่ยอันที่จริงมันเป็นตรรกะที่ขัดแย้งกันอยู่อย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจเขาก็บอกว่าเขาจะฟังเสียงแหละเอาไปปรับปรุงแล้วก็ยอมแล้วนะคะเอาโปสเตอร์เอาอะไรออกแต่คนที่แชร์แล้วก็แชร์บิดเบือนวัตถุประสงค์อาจจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ได้คุณผู้ชมมีการวิจารณ์หลายอย่างวันนี้เรามาถอดรหัสกันดีกว่าว่าทำไมนะคะภาพที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งอยู่แล้วก็มีผู้น้อยนั่งอยู่ข้างล่างแล้วผู้ใหญ่ก็เอามือแตะหัวเบาๆด้วยความเอ็นดูพร้อมกับแคปชั่นบนภาพว่าวัฒนธรรมไทยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยมันทำให้ใครรู้สึกว่าโอเคเอาละถ้าเราเห็นว่านี่คือวัฒนธรรมไทยเรามาถอดรหัสกันดีกว่าว่ามันมีความเป็นไทยที่เราเห็นในภาพนี้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเราเห็นอำนาจของความเป็นชายใช่ไหมคะวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่แล้วก็ถกเถียงกันได้อีกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นใหญ่เป็นวัฒนธรรมจีนหรือเปล่าเป็นวัฒนธรรมอินเดียหรือเปล่าไม่ใช่วัฒนธรรมไทยมั้งแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมลองนึกภาพแขกเห็นภาพนี้แขกนึกถึงเพลงมาเมียค่ะคุณผู้ชมมาเมียที่สยายผมลงเช็ดบาดบาทาเออมันมีเจสเจอร์มีภาษากายอะไรบางอย่างคล้ายๆกันแบบนั้นหรือจะเป็นภาพบาทบริจาริกา
อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไวยากรณ์ภาพแบบนั้นนะคะอย่างความเป็นไทยอันแรกที่เห็นอำนาจของคนในเครื่องแบบนะคะหมอพระข้าราชการตำรวจทหารในฐานะผู้ปกครองหรือผู้ที่จะให้ความเมตตากับเราอำนาจของผู้อาวุโสมอบความเอ็นดูเมตตาอำนาจของรัฐเครื่องแบบผู้ชายที่มาพร้อมกับระบบอุปถัมภ์สงเคราะห์นะคะอำนาจในการให้คุณให้โทษอีกภาพนึงนะคะในความเป็นไทยก็คือเราจะเห็นว่าประชาชนผู้ถูกปกครองตัวแทนของความเป็นประชาชนตัวแทนของผู้ถูกปกครองคือใครคือผู้หญิงที่อ่อนอาวุโสกว่าคือผู้ที่มีภาษากายสื่อให้เราเห็นถึงความสยบยอมซีโรราบต่อผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเราแล้วประชาชนหรือผู้ถูกปกครองเหล่านี้ก็มีหน้าที่ที่จะไปแสวงหาของกำนันนะคะมาให้ผู้ใหญ่การมอบของกำนันดีๆคัดสรรของดีๆมามอบให้กับผู้ใหญ่เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะแลกมากับความเมตตาเอ็นดูหรืออำนาจที่ผู้ปกครองจะคุ้มครองเรานะคะเป็นการตอบแทนส่วนอีกภาพหนึ่งคุณผู้หญิงจะไม่ใช่คุณผู้หญิงคุณผู้ชมกลายเป็นคุณผู้หญิงไปซะแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นภาพตำรวจนะคะผู้หญิงในเครื่องแบบตำรวจแล้วก็จะเป็นภาพผู้หญิงแต่งชุดพื้นเมืองถ้าจะให้ถอดรหัสมันก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องสาวเครือฟ้าคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสาวเครือฟ้าที่แบบตกกลุ่มรักพระเอกพระเอกเป็นตำรวจนะคะร้อยตรีพร้อมเป็นตำรวจแล้วก็มาหักอกสาวเครือฟ้าก็เลยเอ๊ะหรือภาพนี้นะคะจะสื่อความเป็นไทยเกี่ยวกับตำนานรักสาวเครือฟ้าที่เป็นภาพตัวแทนของท้องถิ่นซึ่งใสซื่อสวยงามบริสุทธิ์อ่อนแอไร้เดียงสาผุดผ่องแล้วภาพของความเป็นผู้หญิงแบบสาวเครือฟ้าหรือภาพตัวแทนของความเป็นท้องถิ่นก็คือมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สนองตอบต่อเจตจำนงและก็ความปรารถนาของอำนาจของคนกรุงเทพที่มาจากส่วนกลางทั้งหมดนี้นะคะแขกอ้างอิงจาก Facebook ของคุณโตมอนสุขปรีชาที่เขียนเอาไว้แต่คุณโตมอนไม่ได้เขียนหวือหวาเท่าที่แขกนำมาเสนอนะคะมีการเสริมเติมแต่งใส่สีติไข่ไปบ้างอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมโปสเตอร์ชุดนี้สำหรับแขกว่าทีแรกแขกก็ตกใจแล้วก็ดูด้วยความไม่ค่อยสบายใจแต่พอดูไปดูมาดูละเอียดถอดรหัสไปเยอะๆเข้าแขกก็รู้สึกว่าเนาะจริงๆแล้วโปสเตอร์ชุดนี้แหละเป็นโปสเตอร์ที่ซื่อสัตย์ต่อความเป็นไทยที่สุดนับตั้งแต่มีการออกแบบโปสเตอร์มาในประเทศไทยเป็นโปสเตอร์ที่มันตรงกับความเป็นไทยที่เป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่โปสเตอร์ความเป็นไทยในอุดมคติความเป็นไทยที่เป็นความสวยงามไม่แปดเปื้อนสูงส่งอันนั้นคือความเป็นไทยในอุดมคติแต่ปรากฏว่าไอ้โปสเตอร์ที่มันนำเอาความอีหลักอีเหลือมาสู่ผู้ชมอย่างเราทำไมเราจึงอีหลักอีเหลือล่ะก็เพราะว่าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่อยากจะเผชิญหน้ากับมันในฐานะที่มันเป็นความเป็นไทยในชีวิตประจำวันคุณผู้ชมถามแขกเองก็เถอะถ้าแขกไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แขกไปเจอผู้มีอำนาจแขกไปเจอผู้ใหญ่ที่เขาใส่เครื่องแบบที่เขามียศมีศักดิ์สูงๆตัวแขกเองก็คงถลาลงไปนั่งกับพื้นเหมือนกันคุณผู้ชมคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเป็นไทยที่มันเอ็มบอดี้ที่มันกลืนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับตัวเราไปแล้วเราก็สมยอมอยู่กับอำนาจนั้นโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวแต่พอมีคนมาฉายเป็นภาพชัดๆที่เราเห็นแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ตกใจว่าเฮ้ยจริงเหรอเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะเห็นมันไอ้ความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นจากการที่ถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่อยากจะยอมรับว่านี่มันเป็นความเป็นไทยแบบจริงๆที่ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยแบบนั้นอยู่ด้วยแล้วอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแขกรู้สึกว่าภาพนี้มันจะดราม่าได้มากกว่านี้อีกถ้ามีการสลับปรับเปลี่ยนบทบาทกันขึ้นมานั่นก็คือคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าถ้าสลับเอาผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิง2คนที่ใส่ชุดไทยนั้นมานั่งสูงๆแล้วก็เอาผู้ใหญ่ที่มียศศักดิ์มานั่งพับเพียบหมอบอยู่แทบเท้าผู้หญิง
เผลอๆการกลับตลบัดแบบนี้จะนำความอิหลักอิเหลือและนำความไม่สบายใจมาสู่เรามากเสียยิ่งกว่าภาพนั้นได้ซ้ำไปอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมมีหลายแคมเปญของตำรวจนะคะที่ออกมารณรงค์ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นอกจากมีการทำโปสเตอร์แบบนี้แล้วที่ตำรวจนะคะสภ.ตำรวจจังหวัดพัทลุงก็ออกคลิปมานี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงของตำรวจที่ไม่ได้พูดถึงความเป็นไทยหรืออะไรแต่ก็พยายามจะร้องเพลงนะคะนำเสนอว่าโอ้อยากจะให้เล่นสงกรานต์แบบปลอดภัยและแขกก็รู้สึกว่าโอ้แบบนี้ก็น่ารักดีแล้วก็เป็นความเป็นไทยอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นกันช่วงหน้าค่ะในช่วง In Your Voice เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ชลิดาพรสงสัมพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่อาจารย์เป็นเฟมินิสต์ว่าอาจารย์มีทัศนคตินะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโปสเตอร์นี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเติมเงิน100บาทกับเราแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ชลิดาพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นเฟมินิสต์แล้วเมื่อวานที่เขาแชร์ภาพโปสเตอร์นี้กันในโซเชียลมีเดียมีหลายๆคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากรู้ว่าเฟมินิสต์ไทยคิดอย่างไรคะอาจารย์แขกขอถามแทนคนเหล่านั้นเลยค่ะคือจริงๆต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะคุณแขกค่ะดิฉันเห็นโปสเตอร์เนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าพยายามจะสื่ออะไรนะคะแต่ว่าก็ทำให้เห็นได้อยู่อย่างน้อยๆสองเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีลำดับใช่ไหมคะคือคนไม่เท่ากันมีผู้ใหญ่ผู้น้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพของผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ในนั้นนะคะประเด็นที่คุณแขกพูดถึงอะนะคะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้คุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าเป็นผู้ที่จะต้องรอให้มีคนมาคอยคุ้มครองดูแลอะไรแบบเนี้ยนะคะภาพแบบเนี้ยมันฟิกซ์มากนะคะค่ะค่ะมันแล้วไอ้การฟิกซ์แบบนี้อาจารย์คะเวลาที่มันไปเป็นโปสเตอร์แบบนี้อาจารย์คิดว่ามันทำไมมันจึงออกมาหมายความว่ามันสอดคล้องคือคนทำอ่ะเขาต้องรู้ว่าคนดูต้องรับสารได้ตรงกับเขานะคะอาจารย์คืออันนี้ก็คงต้องเรียนตรงๆอ่ะนะคะว่าคือดิฉันอาจจะเผาประวัญญานะคะดูสื่อนี้แล้วไม่ทราบก็พยายามจะบอกอะไรนะคะแต่ว่าก็แต่คืออย่างนี้นะก่อนที่จะพูดเรื่องหญิงชายเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกสงสารความเป็นไทยมากเลยคุณแขกเพราะว่าตอนนี้ก็จะถูกเอามาขายนะคะเอามาขายของเอามาเร้าให้คนทำนู่นทำนี่นะคะทำในสิ่งที่ถูกเสียสละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความเป็นไทยถูกเอามาใช้เยอะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยเนี่ยมันมีหลายมุมแล้วก็ถูกเอามาใช้หลายมุมใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะกลับได้เห็นการใช้ความเป็นไทยที่มีลำดับขั้นนะคะว่าคนไม่เท่ากันเนี่ยเอามุมเนี้ยมาใช้มากมากเสียกว่าจะไปพูดถึงความเป็นไทยที่คนสามารถจะร่วมมือกันมีน้ำอกน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ภาคนี้นะคะก็สะท้อนออกมาในโปสเตอร์ที่ว่านี้เหมือนกันอาจารย์คะความอาวุโสความเป็นไทยซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าความเป็นไทยมีตั้งหลายมิติตั้งแต่ความร่วมแรงร่วมใจความสมานฉันท์เกื้อกูลกันในชุมชนอะไรแบบนี้ก็ถูกมองว่าเป็นความเป็นไทยแต่เมื่อถูกออกแบบมาเป็นโปสเตอร์นะคะมิตินี้กลับไม่ถูกนำมาใช้แต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าลำดับชั้นต่ำสูงเนี่ยกลับถูกดึงขึ้นมาแล้วเอาไปโยงกับสิ่งที่เรียกว่าวินัยการจราจรอาจารย์คะแขกก็จนปัญญาที่จะอธิบายความเชื่อมโยงของ3สิ่งนี้แขกขอความรู้จากอาจารย์หรือเรามาช่วยอาจารย์อยากจะเสนออะไรไหมคะว่า3สิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วในเรื่องที่ว่าอยากจะให้คนช่วยกันระมัดระวังนึกถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในการขับรถขับราต้องระมัดระวังต้องคิดถึงความปลอดภัยคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันน่าจะไปในโทนของการชวนกันร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดถึงคนอื่นมีน้ำอกน้ำใจอะไรมากกว่านะคะทีนี้พอมาในออกในโทนของอำนาจเนี่ยนะคะลำดับสูงต่ำเนี่ยมันก็เลยดิฉันว่ามันเป็นปัญหาแล้วไม่รู้ว่ามันสะท้อนอารมณ์อะไรบางอย่างในสังคมนะเวลานี้หรือเปล่าที่มันมีเรื่องของลำดับชั้นแล้วก็มีคนบางคนที่แข็งแรงกว่าแล้วต้องคุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย
นะคะค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยอาจารย์คือเราเหมือนเรามีช้อยส์ของความเป็นไทย5ช้อยส์แต่ทำไมช้อยส์ของลำดับชั้นต่ำสูงจึงถูกหยิบขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่อีก4ช้อยส์กลับไม่ถูกหยิบขึ้นมามันกำลังสะท้อนภาวะจิตใจของสังคมไทยณปัจจุบันนี้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกแล้วมันไปเจอกับอีกเรื่องนึงพอดีอะค่ะอาจารย์ที่ในวงการตำรวจเขากำลังเรียกร้องกันเรื่องทำไมผู้หญิงไม่ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะก็จริงๆประเด็นนี้นะคุณแขกนะถ้าก็จะมีคนไปเถียงกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายทำอะไรได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันว่าประเด็นนี้อย่าเถียงเลยนะคะแต่ควรจะย้อนคิดว่าเราเนี่ยเห็นผู้หญิงเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งเท่าที่ดิฉันได้ยินเสียงในฝั่งตำรวจเองเนี่ยนะคะในระดับผู้บังคับบัญชาบางท่านเนี่ยท่านเกรงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งระดับที่มีอำนาจตัดสินใจหรือเป็นผู้บังคับบัญชาได้เพราะเกรงว่าจะทำให้เสียเรื่องของสายการบังคับบัญชาและอื่นๆพูดง่ายว่าผู้หญิงเป็นใหญ่กว่าเนี่ยไม่ได้นะคะทีนี้พอพูดอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเล็กแต่เชื่อไหมว่าการเห็นว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้หญิงทำนู่นทำนี่ไม่ได้เนี่ยนะคะมันจะไปโยงกับเรื่องอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่เรื่องของการรังแกการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะเช่นผู้ชายหลายกลุ่มทีเดียวคิดว่าทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้อะเพราะผู้หญิงอ่อนแอกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงถูกมองเห็นอย่างไรนะคะเช่นเดียวกับว่าความเป็นไทยเนี่ยถูกมองเห็นอย่างไรหรือนำเสนออย่างไรแล้วสิ่งที่เราเห็นในโปสเตอร์ล่ะคะอาจารย์เพราะว่ามีผู้หญิงในเครื่องแบบตำรวจด้วยค่ะก็คือผู้หญิงนี่เป็นตัวประกอบนะคะคือจริงๆเท่าที่เราได้เห็นเนี่ยผู้หญิงในภาคความมั่นคงของไทยเนี่ยสถาบันหลายๆสถาบันในภาคความมั่นคงเนี่ยผู้หญิงเป็นตัวประกอบซะมากนะคะคือจริงๆสะท้อนภาพผู้หญิงที่เป็นแนวหลังเนี่ยมากกว่านะคะซึ่งก็จริงๆมันจะต้องเรื่องนี้ต้องแกะกันอีกเยอะนะคะว่ามันหมายถึงการเห็นและจัดวางผู้หญิงอย่างไรซึ่งถ้าพูดอย่างยุติธรรมนะคะการเห็นผู้หญิงผู้ชายแบบเนี้ยไม่ได้อยู่ในคนทุกกลุ่มในสังคมไทยมันอยู่ในวิธีคิดของคนบางกลุ่มนะคะแล้วนำไปสู่อะไรค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์สั้นๆตะกี้อาจารย์พูดมาประโยคหนึ่งว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นผู้หญิงอย่างไรพอๆกับที่เราเห็นความเป็นไทยอย่างไรอยากจะให้อาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะงงๆเอ้าทำไมเราต้องเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรอกหรือค่ะคือจริงๆสิ่งต่างๆคนต่างๆเป็นอะไรได้มากมายหลายอย่างนะคะผู้หญิงเนี่ยก็มีบางคนซึ่งอาจจะอยู่ในบทบาทที่มีอำนาจมีความสามารถอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีอำนาจน้อยหรืออะไรยังไงก็ว่าไปแต่เรากลับไปเลือกเห็นแค่คนบางคนบางกลุ่มนะคะเราก็จะปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เราเห็นน่ะนะคะนี่อยากชวนคุณผู้ชมลองคิดดีๆนะคะว่าเราเห็นคนเป็นอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันน่ะนะคะเราเห็นความเป็นไทยยังไงเราก็จะเรียกร้องจากคนอื่นนะคะว่าเป็นคนไทยต้องอย่างนี้สิอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นความเป็นไทยที่มีลำดับชั้นอำนาจนิยมเยอะๆแล้วเป็นอำนาจที่บางทีไม่ค่อยน่ารักเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่วิธีคิดถึงเรื่องของระบบการเมืองและวิธีการอยู่ร่วมกันแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยน่ารักได้เช่นเดียวกันขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับ In Her View วันนี้กระจ่างชัดและกระตุ้นให้คิดได้หลายมุมมองมากค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์ชลิดาพรพูดนะคะความเป็นไทยก็มีหลายแง่มุมผู้หญิงก็มีหลายแง่มุมแต่เราเลือกที่จะเห็นส่วนไหนของความเป็นไทยเราเลือกที่จะเห็นส่วนไหนของความเป็นผู้หญิงแล้วโปสเตอร์2โปสเตอร์นี้เลือกหยิบอะไรของความเป็นไทยมาให้เราเห็นและเลือกหยิบอะไรของความเป็นผู้หญิงมาให้เราเห็นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะดูก่อนจะไปดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview ไปสำรวจหลายๆแฟนเพจแค่เข้าไปดูแฟนเพจของข่าวสดมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงพันความเห็นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่คราวนี้นะคะเราเลือกจากมติชนออนไลน์คุณอดิศักดิ์ค่ะแสดงให้เห็นถึงประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ง่ายหรือหน่วยงานอื่นไม่มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วถามว่างานรดน้ำดำหัวมีกินเหล้ากันไหมนั่นแหละเขาสื่อถึงสิ่งนั้นโอ้โหคิดได้ซับซ้อนมากเลยนะคะว่าในงานรดน้ำดำหัวจะมีการดื่มเหล้าเมื่อมีการดื่มเหล้าจึงไม่ควรขับรถ
นี่มีคนถอดรหัสโปสเตอร์นี้ออกมาได้แล้วตบท้ายว่าคนที่คิดไม่ออกอย่างมาแง่วบ่าโอ้โหนี่มาซาวด์แทร็กเลยนะคะแขกไม่แปลก็แล้วกันคุณมีเนสซ่าค่ะถ้าเขาจะสื่อแบบที่พี่ว่าจริงๆนะคะเขาน่าจะคิดให้มากกว่านี้ว่าการทำป้ายรณรงค์อะไรสักอย่างมันควรใช้ภาษาหรือรูปภาพที่เข้าใจง่ายไม่ควรทำอะไรที่ซับซ้อนต้องมานั่งตีความ2ชั้น3ชั้นขนาดนี้ป้ายรณรงค์ตั้งอยู่ข้างทางกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้รถใช้ถนนจะดีกว่าไหมถ้าทำให้เข้าใจง่ายขับรถผ่านมองแวบเดียวรับสารได้อย่างครบถ้วนจากมติชนออนไลน์คุณอรวัตรธรรมดาครับของแท้ต้องมีรูปผู้บริหารแหมนี่เข้าใจความเป็นไทยจริงๆ Hashtag Interview ค่ะคุณลูซาเวียดคนออกไอเดียภาพนี้ดูหนังท่านมุ้ยมากไปแน่ๆคุณเกษมสุขจะไม่แสดงความเป็นไทยก็ตรงที่คุณตำรวจไม่ใส่ชุดไทยเนี่ยแหละครับฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนแบ่งแยกฐานะประชาชนกับตำรวจยังไงก็ไม่รู้แสดงว่าดูไม่ครบนะคะเพราะมีภาพที่มีตำรวจผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยคุณพงศธรค่ะความเห็นส่วนตัวผมว่าผู้หญิงควรยืนไหว้ผู้ชายก็ยืนรับไหว้นะมันแสดงถึงความเท่าเทียมดีและไม่น่าเกลียดด้วยภาพที่เห็นนี้ผมว่าเหมือนบ่าวไหว้นายอะแล้วมันหมดไปตั้งนานโขแล้วด้วยแล้วแขกก็อยากจะเสริมคุณพงศธรด้วยว่าต่อให้ยืนไหว้กันแบบเสมอภาคก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับวินัยจราจรอย่างไรนะคะคุณตาสะท้อนความเป็นไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วคุณเตียบอกกี้สิทธิ์คิ้วขาวถ้าไม่มีคำว่าง่วงไม่ขับอยู่ในป้ายนะผมคงคิดว่าหมายถึงผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิงหรือประชาชนต้องหมอบกราบเข้าไปหาผู้มียศมีศักดิ์คุณพงเทพสงสัยแต่ว่าติดแล้วเอาออกทำไมก็มีคนไปวิจารณ์ไปทักท้วงเยอะไงคะแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะว่าเมื่อมีคนทักท้วงก็มีการปลดป้ายลงเรียกได้ว่าฟังเสียงของประชาชนและมีอีกหลายๆความเห็นค่ะคุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview มาตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมการทำป้ายวัฒนธรรมการคิดคำขวัญวัฒนธรรมของการที่ใช้คำว่าส่งเสริมความเป็นไทยจุดๆๆคือความเป็นไทยเป็นยาสารพัดนึกอะค่ะติดป้ายขึ้นมาว่าความเป็นไทยเอาไปแก้นู่นแก้นี่ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วไม่เป็นไทยควรจะเลิกกันได้แล้วไหมป้ายเหล่านี้เปลืองงบประมาณหรือเปล่าทำแล้วหมดปีก็เอาไปทิ้งเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าไหมก็น่าฟังนะคะคุณผู้ชมวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ